ช่องนี้นะคะคุณจะได้เข้ามาเจอกับโค้ชสาสาชนันชิดา Business Online Expert ค่ะซึ่งการที่คุณเข้ามาช่องนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างธุรกิจง่ายๆบนออนไลน์นะคะบอกเลยว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าการทำธุรกิจบนออนไลน์มันยากจังเลยนะคะแต่ถ้าคุณเจอกับสาเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าการทำธุรกิจบนออนไลน์มันง่ายนิดเดียวเองค่ะโอเคไหมนะคะโอเคไหมคะนะคะหลายๆคนเนาะแบบว่าถามมาห่างหายไปไหนคะสักระยะหนึ่งน่าจะไม่ได้ไลฟ์มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคนใหม่นะคะที่เพิ่งจะเข้าช่องสารนะคะอาจจะกดติดตามนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีก็เอ๊ะทำไมเจอเช้าจะพยายามไลฟ์ให้สม่ำเสมอกับเวลาเดิมๆแล้วกันเนาะโอเคไหมนะคะโอเคไหมอ่ะนะคะวันนี้นะซึ่งสาเชื่อว่าอย่างที่บอกค่ะการที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาติดตามช่องสาส่วนใหญ่ 99.99% เป็นคนใหม่ในโลกออนไลน์ถูกปะหรืออาจคุณอาจจะแบบว่าเป็นมือเรียกว่ามือเก่าในโลกออนไลน์ละมือเก่าแต่ว่ายังอยู่แบบไม่เก่ามากยังเป็นแบบในระดับแบบมือเขาเรียกว่ามือใหม่กึ่งเก่าดีกว่านะคะแบบว่ายังไม่ถึงกับเก่าเกมมากๆนะเดี๋ยวลองสำรวจกันดูมาอ่ะใครในที่นี้บ้างคะลองพิมพ์มาได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะหรือว่าจะทางช่อง TikTok นะคะใครเป็นมือใหม่นะคะยังไม่เคยออกมาหน้ากล้องเลยหรือออกมาน้อยมากนะคะหรือออกมาน้อยมากแบบไม่สม่ำเสมอลองกด1เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะนะคะโอเคสุดยอดมากๆเลยค่ะและในที่นี้นะคะใครเป็นคิดว่าตัวเองเป็นมือเก่าบ้างในโลกออนไลน์มือเก่าในที่นี้นะคะสาววงเล็บนิดนึงนะขอให้คุณนะคะมีการออกหน้ากล้องผ่านการไลฟ์สดนะคะมาแบบ30วันต่อเนื่องนะคะระบุให้ชัดเจนว่าต่อเนื่องหรือคุณอาจจะได้รายได้จากออนไลน์แล้วนะคะลองกด2นะคะหรือพิมพ์2มาให้สดูหน่อยนะคะหรือพิมพ์2เข้ามาให้สาดูหน่อยนะคะลองพิมพ์กันเข้ามาโอเคขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบทุกช่องทางนะคะโอเคสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดแล้วก็ขอบคุณที่คุณกล้าแชร์ในวันนี้นะโอเคไหมคะนะคะโอเคนะซึ่งอย่างที่บอกเนาะหลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามช่องนี้นะคะส่วนใหญ่อ่ะ 99%เป็นมือใหม่ในวงการออนไลน์ถูกไหมแล้วหลายๆคนก็อยากที่จะแบบสร้างออกมาสร้าง personal branding ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บางคนก็อยากจะออกมาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ไหมหรือแม้แต่บางคนออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้ถูกปะนะคะยังสร้างรายได้ไม่ได้หรือที่เรียกอย่างหนึ่งคือรายได้มันยังไม่เสถียรใช่ไหมนะคะใครเป็นแบบนี้ลองกด3อ่ะกด3จ้ะกด3เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะอยากรู้ว่าคุณกล้าแชร์หรือเปล่าการที่วันนี้ค่ะหลายๆคนอ่ะการที่คุณกล้าแชร์นะมันจะทำให้คุณอ่ะปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างได้การที่คุณเข้าไปเรียนกับโค้ชครูหลายๆคนแล้วคุณกล้าแชร์กล้าที่จะแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะหรือกล้าที่จะโต้ตอบสบอกได้เลยว่าเนี่ยแหละเป็นวิธีการที่จะทำให้คุณปลดล็อกได้โดยไม่ต้องเสียเงินไปโค้ชชิ่งจ้ะโอเคไหมนะคะสวัสดีนะคะหลายๆท่านที่กำลังที่แบบว่าจะเริ่มเข้ามาแล้วเนาะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยได้ไหมคะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะ นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใครเข้ามาไม่ทันนะคะใครเข้ามาไม่ทันต้นไลฟ์นะก็เดี๋ยวไปย้อนทางช่องยูแล้วกันเนาะค่ะช่องยูนะคะช่องคุณไม่ใช่ช่อง YouTube นะคะก็ภายใต้ชื่อช่องเดียวกันนะคะโค้ชสาสาชนันชิดาโอเคไหมคะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างธุรกิจบนออนไลน์แบบง่ายๆสไตล์สาสาไม่ต้องสไตล์ใครอ่ะวันนี้คุณมาฟังช่องสาก็ต้องเป็นสไตล์สานี่แหละนะคะ
พราะว่าสาเชื่อว่าหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเข้ามาสักพักแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ทำตามสเต็ปนี่หว่ามันทำไมยังไม่มีผลลัพธ์นะคะวันนี้จะมากระทบเปลือกแกะค่ะกระทบเปลือกคือการแกะค่ะแกะให้ดูแกะให้เห็นนะคะคุณรู้เปล่าเวลาที่แบบว่าหลายๆคนน่ะอ่ะสายยกตัวอย่างที่แบบให้คุณมองเห็นภาพง่ายๆนะเวลาที่หลายๆคนน่ะอยากขายสินค้าถูกไหมหลายๆคนน่ะปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมที่คุณแบบตั้งใจมากเลยกับการเข้ามาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เราต้องการอะไรคะเราต้องการช่องทางการไหลของเงินอีกช่องทางนึงถูกไหมนะคะหรือเรียกง่ายๆที่มีที่มันเข้าใจง่ายก็คือคุณต้องการช่องทางเขาเรียกว่าคุณช่องต้องการรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางและไอ้รายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนถ้าเราอยากจะทำออนไลน์ถูกปะนะคะหลายๆคนเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าและบริการใช่ไหมนะคะคนที่พยายามที่จะมาสร้างตัวตนช่วงแรกๆนะที่เรายังไม่มีสินค้าเนี่ยเราอาจจะออกมาสร้างตัวตนก่อนขายตัวเองก่อนนะคะพอคุณขายตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณก็ถึงไปจับอาจจะไปจับสินค้ามาเพิ่มถูกป่ะอาจจะเพราะว่าการออกมาทำ personal branding สร้างตัวตนอย่างเช่นธุรกิจโค้ดคูอะที่หลายๆคนเนาะออกเข้าโดยเฉพาะในช่อง TikTok คือเยอะมากถูกป่ะธุรกิจโค้ดคูเนี่ยแบบมาแรงแซงทางโค้งค่ะเปิดไปช่องไหนก็มีคนออกมาให้เยอะมากเลยสุดท้ายก็คือขายคอร์สถูกไหมเราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมคะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเขาขายคอร์สถูกไหมคะการขายคอร์สเนี่ยเป็นการขายบริการอย่างหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ขายบริการแบบนั้นนะคือแบบขายเป็นสินค้าคือสินเขาไม่มีสินค้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบริการอย่างเช่นการรับทำบัญชีอันนี้ก็จะเป็นขายบริการถูกป่ะอย่างเช่นรับนวดนวดแผ่นไทยนอกสถานที่อันนี้ก็คือเป็นแบบการขายบริการนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริการอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะบัญชีก็บริการอะไรอีกที่เป็นบริการซ่อมแอร์ล้างแอร์อันนี้ก็คือเป็นบริการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีสายอยู่แบบอยู่ไกลมากเลยนะชื่อคุณจะบอกว่าบีบี้ใช่ไหมคะชื่อน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนะคะซึ่งสินค้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นตัวสินค้าเองแล้วก็ตัวที่เป็นบริการด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วใส่ยกตัวอย่างเคสอะไรดีเคสในกรณีที่แบบว่าคุณอยากขายสินค้าบนโลกออนไลน์แล้วกันหลายๆคนเนี่ยอยากเอาสินค้ามาขายจังเลยอ่ะฉันรู้อ่ะฉันรู้สึกว่าฉันมีแพลตฟอร์มหลายตัวที่มันจะทำเงินให้ฉันและทีเนี้ยต่อไปฉันต้องมีสินค้าคนส่วนใหญ่คิดแค่ว่าสินค้าในหัวมีแต่สินค้าว่ากูจะขายอะไรวะในหัวมีแต่คิดว่าสินค้าฉันจะขายอะไรถูกไหมแต่ว่าไม่เคยคำนึงถึงลูกค้าเลยว่าลูกค้าเขาต้องการหรือเปล่าคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาจะขายของอ่ะก็จะมานั่งค่ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดเยอะคิดเยอะดีกว่าสาใช้คำนี้ว่าคิดเยอะคิดคนเดียวไม่พอนะคะก็ยังแบบว่าถามคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะสาเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยอ่ะนะคะแล้วจะขายอะไรใครเคยได้ยินคำถามนี้มั้งคะแล้วจะขายอะไรต้องย้อนวันนี้ค่ะหลายๆคนเนาะชอบถามคำถามนี้มากเลยฉันเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ฉันจะขายอะไรนะคะแล้วหลายคนก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะขายสินค้า A B C D มีในหัวเยอะมากเลยคุณเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินนะว่าวันนี้คุณจะเลือกขายสินค้า A หรือสินค้า Bถูกไหมคะหลายๆคนมานั่งแบบมานั่งมโนค่ะมานั่งมโนเพ้อพบเองว่าฉันจะขายอันนี้ฉันจะขาย A ฉันจะขายสินค้า B ฉันจะขายสินค้า D โดยที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากขายถูกปะมันเป็นสิ่งที่ถ้าถามหาเหตุผลว่าทำไมฉันอยากจะขายหลายๆคนก็บอกว่าเพราะฉันชอบไงเพราะฉันชอบสิ่งนี้ฉันเลยต้องการที่จะขายสิ่งนี้เพราะฉันชอบสิ่งนี้ฉันชอบกินสิ่งนี้ฉันก็คิดว่าพอฉันชอบกินลูกค้าจะชอบกินด้วยโอเคปะ
หรือฉันคิดว่าสินค้าแบบเนี้ยมันน่ารักอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันชอบมันเหลือเกินฉันหลงไหลมันเหลือเกินคุณก็เลยไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าลูกค้าก็จะหลงไหลสินค้าคุณเช่นกันนี่ไงคนส่วนใหญ่สาใช้คำว่า 80% ดีกว่าค่ะ 80% ดีกว่าค่ะที่ชอบคิดเข้าข้างแล้วก็มโนว่าสิ่งที่คุณหยิบจับมามันจะขายได้คิดเองเองค่ะแต่ทั้งนี้ครั้งนั้นคุณอย่าลืมนะคนที่มีอำนาจในการซื้อสินค้าคนที่จะสั่งของกับคุณน่ะไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นลูกค้าถูกปะแต่เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สายอยากจะบอกนะคะในวันนี้ก็คือหนึ่งเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้คุณทำธุรกิจนะคะบนออนไลน์อย่างยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างความต้องการของลูกค้าก่อนนั่นก็คืออะไรคะถ้าใครเรียนการตลาดมาจะรู้ดีใช่ไหมก็คือเคยได้ยินไหมคะดีมานด์ความต้องการดีมานด์นะคะความต้องการของลูกค้าเราต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนเราต้องสร้างความต้องการของลูกค้าก่อนแต่เราไม่ใช่เหมือนแบบไปยัดเยียดที่จะขายสินค้าหรือบริการให้เขาเพราะอย่างที่บอกค่ะคนส่วนใหญ่99.99% ชอบมโนว่าฉันจะขาย ABCD โดยที่คุณไม่ได้มองว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรนะคะคุณไม่ได้มองที่ตัวลูกค้าแต่ถ้าวันนี้เราอยากทำธุรกิจให้มันยั่งยืนเราต้องมองที่ตัวลูกค้าของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นสาเหตุให้เราต้องหันกลับไปดูกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะเราจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายของคุณว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณจะตอบเนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความต้องการหรือดีมานด์นะคะของลูกค้าของคุณนะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าใส่ยกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่าให้คุณเห็นภาพชัดๆเลยบางคนแบบอะไรคะดีมานด์ซัพพลายดีมานด์ซัพพลายไม่รู้อะไรคือดีมานด์อะไรคือความต้องการนั่นก็คืออย่างเช่นนะคะสมมติว่าผู้หญิงแล้วกันยกตัวอย่างเวลาที่แบบว่าคุณเคยมีแฟนใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่มาติดตามเพจสาก็จะแบบว่า30อัพถูกไหม30อัพอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆอันนี้คือหลักการให้คุณมองเห็นภาพนะนะคะให้มองว่าดีมานด์คือผู้ชายซัพพลายคือผู้หญิงโอเคไหมดีมานด์คือผู้ชายซัพพลายคือผู้หญิงนะคะดีมานด์นะคะก็คือความต้องการนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณไม่มีดีมานด์ที่มากพอหรือความต้องการนะคะแล้วอยู่ดีๆซัพพลายคือผู้หญิงอยู่ดีๆถ้าผู้ชายมันไม่มีความต้องการอ่ะแล้วคุณไปเสนอคุณเหมือนเราเป็นผู้ขายอ่ะคุณน่ะไปเสนอสินค้าตัวเนี้ยให้ลูกค้าของคุณทั้งที่ลูกค้าของคุณน่ะมันไม่มีดีมานด์มันไม่มีความต้องการคุณคิดว่าสินค้าหรือบริการคุณจะขายได้ไหมไม่ได้เนาะวิธีการจำง่ายๆนะคะจำแบบนี้นะอันนี้เป็นสูตรที่สาใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะคุณขาดีมานด์คือผู้ชายซัพพลายคือผู้หญิงใครจำไม่ได้ว่าดีมานด์คือผู้ชายซัพพลายคือผู้หญิงนะคะดีมานด์คือความต้องการซัพพลายก็คือผู้หญิงคือทำหน้าที่อะไรคะสนองเสนอกับสนองค่ะประมาณนี้อันนี้พูดให้เห็นภาพชัดเจนนะคะไม่อันนี้เป็น18บวกนิดนึงอันนี้คือเป็นความรู้นะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าสุ่มเสี่ยงอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราไม่ใช่อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้มานั่งมโนว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราจะต้องดูว่าอะไรที่โลกต้องการโอเคปะวันนี้ถ้าคุณอยากยั่งยืนบนออนไลน์อยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะคุณต้องรู้ว่าตอนนี้กระแสตลาดตอนนี้อะไรเป็นสิ่งที่โลกต้องการบางคน
นะคะมานั่งมโนเองว่าฉันจะขายสินค้าหรือบริการในสิ่งที่ฉันรักอย่างเดียวคุณขายในสิ่งที่รักอย่างเดียวและหลายๆคนน่ะต้องบอกแบบนี้นะหลายๆคนเนี่ยเริ่มจากจับสินค้ามาก่อนใช่ไหมแล้วไปจ้างโรงงานผลิตพอไปจ้างโรงงานผลิตที่มันมีวอลุ่มขนาดใหญ่เราเสียเงินในการลงทุนในการผลิตสินค้าในการออกแบบสินค้าบางคนนะเป็นสูตรใหม่ด้วยจากวิจัยค่ะจ้างวิจัยใหม่ผลิตใหม่สต็อกของเยอะมากเลยนะคะพอที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้าสรุปว่ามันไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดมันไม่ลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าของคุณทำให้เกิดอะไรขึ้นคะปัญหาที่ตามมาคืออะไรคะติดสต็อกถูกไหมใครเคยติดสต็อกหรือใครในที่นี้เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ได้หรือเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้แล้วเคยติดสต็อกนะคะลองพิมพ์ลองกด2เข้ามาค่ะตอนแรกจะให้ยกมือคือยกไม่ได้โอเคป่ะเพราะว่าอันนี้คือเราแบบว่าพูดในไลน์เนาะไม่ใช่ในแบบว่าสัมมนาสดหรือเว็บมินาโอเคไหมนะคะหลายๆคนน่ะเป็นแบบนี้ใครเคยติดสต็อกลองกด2ไม่สะดุดหน่อยสิเป็นคนนึงนะอันนี้ยกมือเลยเป็นคนนึงที่เคยติดสต็อกหนักมากนะคะถ้าใครมีปัญหานี้นะคะกรุณานะคะกรุณาไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะอย่าเอาอยากขายสินค้าสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวแต่ดูกระแสตลาดดูว่าโลกตอนเนี้ยมันต้องการอะไรต่อให้วันเนี้ยมันอาจจะสินค้าที่คุณหยิบจับมาขายในโลกออนไลน์มันจะไม่ใช่สินค้าที่คุณรักก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่มันทำเงินให้คุณสับบอกเลยนะสับบอกเลยนะแบบดอกจันล้านดอกเลยนะคะว่าตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สินค้าที่คุณรักหรอกหรือไม่ใช่สินค้าที่คุณชอบมันมากหรอกแต่เมื่อไหร่ที่มันทำเงินให้คุณเป็นก่อเป็นกรรมมันทำให้แบบกระแสเงินสดไหลแล้วก็หมุนเวียนเข้ามาหาคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะสักวันนะสับบอกเลยว่าคุณจะหลงรักมันแบบหัวปักหัวปั๊มเลยล่ะค่ะใครว่าจริงพิมพ์จริงมาดูหน่อยใครว่าจริงพิมพ์จริงมาค่ะใช่ไหมนะคะเพราะว่าเขาทำเงินเขาสร้างเงินให้เรานะคะแล้ววิธีการเลือกสินค้าอย่างที่บอกก็คือนะคะเลือกถ้าใครเนี่ยนะคะถ้าใครเลือกสินค้าที่รักด้วยแล้วก็เป็นกระแสตลาดเป็นสิ่งที่โลกต้องการได้ด้วยจะดีมากๆเลยโอเคป่ะนะคะตอนเนี้ยถามหน่อยอะไรคิดว่าคุณคิดว่าอะไรที่น่าหยิบจับมาขายในออนไลน์บ้างคุณคิดว่าถ้าดูจากกระแสตลาดตอนนี้อะไรคนเทรนในเรื่องของการรักษาสุขภาพมาใช่ไหมช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่น่าหยิบจับคะนั่นก็คือพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะยังแบบว่าที่ทำให้แบบร่างกายเราแข็งแรงนะมันก็ถือว่ายังไปได้สวยในช่วงนี้ถูกไหมอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของสิ่งที่โลกต้องการในตอนนี้เนาะนะคะโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้คือถ้าพูดถึงช่วงที่ผ่านมานะคะประมาณปีหนึ่งจนถึงณปัจจุบันน่ะถ้าถามว่าอะไรตกตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นยอดเกี่ยวกับเครื่องสำอางอ่ะทุกคนอันนี้คือเราดูภาพตลาดโดยรวมนะคะเครื่องสำอางนะคะเป็นพวกแบบอะไรนะบัชออนพวกเครื่องสำอางนะคะไม่ใช่สกินแคร์พวกเครื่องสำอางที่แต่งหน้าค่ะทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นบัชออนลิฟอะไรพวกเนี้ยนะคะที่อุปกรณ์แต่งหน้าอันนี้คือถ้าดูแบบโดยรวมแล้วนะของภาพรวมของตลาดนะสินค้ากลุ่มนี้ราคาตกเขาเรียกว่าไม่ใช่ราคาตกยอดตกนะคะเขาเรียกว่า market share น้อยกว่าเดิมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหยิบจับหรือขายสินค้าหรือแม้กระทั่งแบบคุณเป็นตัวแทนของแบรนด์ใดแบรนด์นึงอ่ะคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเฮ้ยฉันจะขายอะไรฉันจะขายสินค้าตัวไหนฉันจะขายบริการตัวไหนแต่ถ้าบังเอิญคุณชอบแบบคุณชอบสมมุติว่าอะไรดีอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วคุณชอบรับประทานอาหารที่มันดีๆอยู่แล้วคุณทานอาหารเสริมดีๆอยู่แล้วแล้วบังเอิญเนี่ยคุณไปซื้ออ่ะสมมุติว่าไปซื้อแบรนด์ A มาแล้วกันคุณชอบอ่ะคุณหลงรักมันอ่ะเพราะคุณใช้มันตลอดคุณเสพมันตลอดคุณกินมันตลอดอ่ะแล้ววันนึงคุณก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจ
ยกตัวอย่างนะคะคำธุรกิจกับแบรนด์เนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่คุณรักด้วยแล้วก็อยู่ในกระแสตลาดด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ณตอนนี้ก็ยังให้ความนิยมเพราะว่าคนหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะถูกไหมจริงไหมนะคะก็คือรักด้วยเนาะแล้วก็อยู่ในกระแสตลาดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าโอเคผ่านจ้ะพอมันผ่านแล้วก็คือเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเริ่มขายเลยนะคะขายได้เลยนะคะนะคะแล้วก็คือต้องบอกก่อนอย่างที่สันเล่าให้ฟังในตอนแรกคือหลายคนน่ะชอบมโนเองไปผลิตสินค้าไปสต็อกสินค้าซึ่งมันหนักมากพอมันขายไม่ได้มันก็ค้างสต็อกพอมันค้างสต็อกกระแสเงินสดมันไม่ไหลเข้าตัวเองทุนจมไม่คือนอกจากกำไรไม่มีแล้วทุนมึงยังจมอีกนะโอเคป่ะอันนี้มันก็คือไม่เวิร์กตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆมากของการสร้างดีมานด์ลูกค้านะคะหรือการสร้างความต้องการให้กับลูกค้านั่นก็คือใครอยากรู้บ้างนั่นก็คือขายฝันค่ะการขายฝันให้ลูกค้าก่อนขายฝันเป็นยังไงคะเอาสินค้าค่ะเอาสินค้าหรือบริการที่คุณใช้อยู่แล้วอะเอาสินค้าที่คุณใช้อยู่แล้วคุณกินอยู่แล้วอ่ะคุณอาจจะเอารูปสินค้าที่คุณมีอ่ะโพสต์ลงหน้าสื่อโซเชียลมีเดียให้คุณรู้ว่าให้ลูกค้ารู้ว่าแบบเห็นก่อนทำให้ลูกค้าเห็นก่อนผ่านการใช้สายประสาทสัมผัสนะคะให้ลูกค้าเห็นก่อนทางสายตาเนี่ยว่าคุณมีสินค้าเนี่ยแล้วคุณมีความสุขแค่ไหนที่คุณได้ใช้ได้กินผลิตภัณฑ์นี้ได้ใช้บริการสินค้าตัวนี้นะคะทำให้ลูกค้าเห็นก่อนทำให้ลูกค้าเหมือนกับจับต้องได้ก่อนว่าคุณแบบมีฟิลไหนที่คุณจะใช้สินค้าและบริการนี้โอเคไหมคะเหมือนทำให้สินค้าของคุณอะหรือบริการของคุณมันเข้าไปค่อยๆเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอะนะคะแล้วก็คุณต้องเหมือนเป็นการสร้างภาพขายฝันก็คือการสร้างภาพการเขียนคอนเทนต์เนาะทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เขาอะเห็นว่าเราเปลี่ยนไปยังไงโอเคปะใส่ยกตัวอย่างแบบนี้ใครมองไม่ออกอย่างเช่นคอลลาเจนละกันสมมุติว่าสมัย 2-3 ปีที่แล้วตอนสมัยคุณยังไม่ได้ทานคอลลาเจนสมมติแบรนด์นี้คุณตั้งใจที่จะขายคอลลาเจนแบรนด์นี้ตอนนั้นคือคุณอาจจะผิวคล้ำมีกระจุดด่างดำอะไรก็แล้วแต่คือรู้สึกว่าผิวหน้าผิวกายหมองคล้ำแต่หลังจากที่คุณได้มาลองทานสินค้าตัวนี้แล้วคุณประทับใจคุณเลิฟเลิฟอ่ะพอคุณเลิฟเลิฟคุณก็อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยประทับใจเหมือนเราบ้างนะคะก็อยากจะแบ่งปันแบ่งปันนะคะโดยเอาสินค้าเนี่ยของคุณเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยเข้ามาขายในโลกออนไลน์ในช็อปของเราถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็ง่ายถูกไหมคะมี TikTok Shop ด้วยถูกไหมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จะขายแค่อะไม่มีอยู่ใกล้ๆอะสมมติอันนี้คือคอลลาเจนแล้วอันนี้เป็นกระดิ่งอันนี้คือคอลลาเจนแล้วกันเราไม่ได้แบบว่ามาขายว่าคอลลาเจนแล้วบางคนถ้าเป็นสมัยก่อนแม่ค้าออนไลน์สมัยก่อนทำไงคะถ่ายรูปสินค้าโพสต์ว่าคอลลาเจนช่วยอะไร A B C D คอลลาเจนช่วยอะไร1 2 3 4 list ออกมาเลยค่ะแล้วก็ราคาจบท้ายถูกปะแค่นี้แล้วจบแต่ถ้าวันนี้คุณอยากขายฝันให้ลูกค้าก่อนคุณก็ต้องเปรียบเทียบค่ะระหว่างก่อนที่คุณจะกินคอลลาเจนกับหลังที่คุณกินคอลลาเจนอะคุณผลลัพธ์มันแตกต่างกันยังไงคุณอาจจะทำรีวิวออกมาก็ได้พอเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นวิธีการขายฝันนะคะทำให้เขารู้ว่าเราเปลี่ยนไปจากสินค้าหรือบริการที่คุณใช้ยังไงที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือคอลลาเจนเมื่อ2ปีก่อนคุณผิวคล้ำแต่หลังจากทานคอลลาเจนไป5กระปุกคุณดีขึ้นนะคะคุณดีขึ้นคุณก็เลยอาจจะทำเป็นรีวิวอะไรนะรีวิวสินค้ามาให้เป็น before after มาให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยว่า
ฉันสวยขึ้นหลังจากทานสินค้าตัวนี้หรือแม้กระทั่งแบบว่าฉันหุ่นดีขึ้นหลังจากทานโปรตีนแบบนี้หรือแม้กระทั่งฉันผิวใสขึ้นหลังจากทานวิตามินซียี่ห้อนี้โอเคปะทำให้เขาเห็นนะคะทำให้เขาเห็นว่าเราดีขึ้นเบอร์ไหนโอเคไหมหรือถ้าเป็นบริการก็คือทำให้เขาเห็นว่าเราสุขภาพดีมีความสุขขึ้นมากแค่ไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรมันจะมีบริการชนิดหนึ่งที่แบบกำจัดฝุ่นกำจัดไรฝุ่นตามโซฟาตามที่นอนถูกไหมใครเคยแบบว่าเลื่อนฟีดข่าวแล้วไปเจอบ้างบางทีสักเคยถูกยิงแอดเข้ามานะที่เหมือนมีบริการเขาเรียกว่าบริการกำจัดไรฝุ่นบนที่นอนนะคะคุณถ้าคุณต้องการขายบริการเนี้ยคุณอาจจะสร้างคอนเทนต์มาประมาณว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะใช้บริการบริษัทกำจัดไรฝุ่นตัวเนี้ยคุณเป็นภูมิแพ้แบบหนักมากนะคะคุณเป็นภูมิแพ้หนักมากนะคะแต่หลังจากใช้ที่ใช้บริการตัวนี้กำจัดไรฝุ่นแล้วนะคะคุณบอกเลยว่าหลังจากนั้นคือคุณเอายาภูมิแพ้ทิ้งลงถังขยะไปเลยจ้ะฉันไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ใช้บริการนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณประหยัดค่ายาด้วยและคุณก็จะไม่มีภูมิแพ้เรื้อรังต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่ามันคือการทำให้เขาเห็นว่าเราดีจากสินค้าหรือบริการของเราเบอร์ไหนทำให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณมีความสุขหลังจากที่คุณใช้หรือคุณกินไปแล้วแบบไหนโอเคไหมคะนะโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมค่ะโอเคได้อะไรกันไปเยอะเลยเนาะข้อนี้คือคุณได้อะไรกันไปเยอะมากเลยนะอันนี้นะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการชี้ให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ปลายทางนะคะเราจะขายผลลัพธ์ปลายทางก่อนวันนี้ซึ่งถ้าคุณใช้วิธีขายฝันให้ลูกค้าซึ่งสับบอกเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าในมือก็ได้คุณยังไม่ต้องแบบไปจ้างโรงงานผลิตสินค้าของคุณก็ได้คุณยังไม่ต้องไปสต็อกสินค้าก็ได้คุณอาจจะทำเป็น drop ship อะใครรู้จัก drop ship บ้างนะคะหลายๆคนไม่รู้ drop ship ก็คือการที่แบบเหมือนเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คคือไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขายสินค้าของเขาอย่างเดียวอันนี้คือ drop ship ถูกไหมคุณอาจจะใช้วิธีการ drop ship ก็ได้หรือแม้กระทั่งการแบบเป็นตัวแทนแต่คุณเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะสต็อกสินค้าของเขาก็อาจจะไปแบบว่าไปก๊อปรูปถูกไหมคะไป copy รูปเขามาแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์ก็ได้นะคะหรือแต่สารจะแนะนำอย่างนี้นะถ้าณตอนนี้ใครกำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อที่เอาสินค้าหรือบริการของคุณเข้ามาขายนะโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์คือไม่ได้มาสายอยากจะบอกว่าใส่ทาสายซ่าเริ่มพันกันแล้วนะคะพูดคือสิ่งที่เราอยากพูดกับสิ่งที่เราพูดออกมาคือมันคิดเร็วกว่ามากกว่าพูดไงเริ่มพันกันละอ่ะโอเคก็คือต้องบอกแบบนี้นะว่านะคะว่าวันนี้ให้คุณนะขายฝันลูกค้านะคะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปจ้างโรงงานผลิตสินค้าก่อนก็ได้ไม่จำเป็นอาจจะถ้าจะเป็นตัวแทนก็ยังไม่ต้องสต็อกก็ได้เพียงแค่วันนี้นะคะคุณนำรูปที่คุณมีรูปที่คุณมีมานะคะโพสต์ลงสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มเติมโอเคป่ะแล้วเขียนคอนเทนต์เพิ่มเติมใช้วิธีการเขียนคอนเทนต์อย่างที่บอกก็คือเป็นในเรื่องของการขายฝันเมื่อกี้ชี้ให้ลูกค้าเห็นภาพสุดท้ายว่าคุณดีขึ้นจากสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้สัจพูดเลยนะลืมค่ะทุกคนนะคะลืมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนึงที่เราจะประหยัดต้นทุนไม่ต้องสต็อกไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเป็นตัวแทนอะไรก็คือดรอปชิปใช้วิธีการแบบขายของแบบดรอปชิปก็ได้นะทุกคนนะคะขายของแบบ dropship ก็ได้นะคือชอบมากเลยนะสชอบมากเลยนะวิธีการแบบขายฝันให้ลูกค้าก่อนนะคะอ่ะโอเคจำได้ละว่าจะพูดอะไรนะคะก็คือ
อย่างที่บอกคือโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ที่จะเข้าคุณเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีสินค้านะแล้วจะมาขายสินค้าในโลกออนไลน์อยากจะบอกแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าคุณขายของแบบสเปะสปะไปเรื่อยไม่ใช่ขายของที่มันไม่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้าอันนี้คือแบบว่าถ้าใครคิดจะทำแบบนี้ถ้าใครคิดอยากจะกอบโกยกำไรบนโลกออนไลน์แล้วขายของที่ไม่ดีให้กับลูกค้าแล้วก็ต้องการที่จะเอาส่วนต่างจากต้นทุนแล้วก็คือต้องการที่จะเอาส่วนต่างของกำไรให้มันเยอะมากขึ้นอ่ะสับบอกเลยนะคุณจะไม่มีทางยั่งยืนในธุรกิจออนไลน์ค่ะคุณจะไม่สามารถมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มั่นคงแล้วก็ยืนหยัดยืนระยะได้ในออนไลน์ค่ะนะคะอันนี้คือบอกเลยนะคุณจะไม่แบบไม่ยืนระยะไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะวิธีการโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าเอาสินค้ามาขายบนออนไลน์คุณต้องรู้จักการที่จะเลือกสินค้าของคุณด้วยไม่ใช่เลือกสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม8เขาว่าอันนี้คือมันมีกำไรเยอะฉันก็เอาตัวนี้มาขายเขาว่าสินค้าตัวนี้ดีฉันก็เอามาขายวิธีการที่สัตว์จะบอกนะคะนั่นก็คือวันนี้ถ้าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรให้กับลูกค้าคุณต้องทดลองใช้มันก่อนทดลองกินมันก่อนนะคะคุณต้องรู้ในสินค้าและบริการนั้นในทุกๆมิติเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่วันนี้ค่ะคุณเป็นแม่ค้าคุณก็อย่าสักว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่คุณจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองเป็น professional ด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาในด้านนั้นถ้าวันหนึ่งสายยกตัวอย่างคุณบอกว่าคุณจะขายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือของบริษัทใดบริษัทหนึ่งคุณก็ต้องลองซื้อค่ะลองซื้อสินค้านั้นมากินก่อนว่าไอ้ที่เขาโฆษณามันได้ผลจริงหรือเปล่าวะเขาบอกว่า3อาทิตย์รับประกันเห็นผลผิวขาวสวยใสคุณก็ต้องลองมาใช้ก่อนว่าไอ้ที่เขาการันตีมามันจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าได้หรือเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วเขาถามคุณคุณจะได้ตอบเขาได้จริงๆอันเนี้ยมันเป็นความซื่อสัตย์นะมันเป็นความซื่อสัตย์ที่ผู้ประกอบการนะคะที่ดีเดือดผู้ประกอบการที่ดีจำเป็นที่ต้องมีกับลูกค้าของคุณนะคะไม่ใช่หยิบจับอะไรมาก็เล็งเห็นแค่ว่ามันสร้างกำไรให้ฉันได้เยอะมันสร้างส่วนต่างให้ฉันได้เยอะไม่เอาแค่นั้นนะคะเราต้องรู้ลึกรู้จริงกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆไม่ว่าสินค้าหรือบริการนะคะทดลองใช้ก่อนนะคะคุณต้องดีขึ้นก่อนอะเหมือนวันเนี้ยหลายๆคนยกตัวอย่างอันนี้คือเป็นสินค้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบริการถ้าคุณอย่างเช่น คุณไปฟังคอร์สครูมาแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณทำตามแบบเนี้ย1 2 3 4แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณยังไม่ต้องเอาไปถ่ายทอดนะสิ่งที่ศาสตร์จะให้สิ่งที่ศาสตร์จะให้คุณทำนั่นก็คือให้คุณนะฟังก่อนนะฟังคิดวิเคราะห์และก็ไปใช้มันก่อนว่าชีวิตคุณมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าพอชีวิตคุณมันเปลี่ยนแปลงพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยหลักการเนี้ยที่โค้ชคนเนี้ยให้มามันเจ๋งว่ะคุณใช้มันแล้วตกผลึกมันอ่ะคุณก็เอาไปส่งต่อว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับสินค้านั่นแหละนะคะอย่างเช่นคุณกินคอลลาเจนไปแล้วคุณแบบดีขึ้นในคือผิวคุณใสกิ๊กเลยภายในระยะเวลาไม่เกิน3อาทิตย์พอคุณบอกว่าเฮ้ยฉันชอบแล้วฉันรักมันละฉันชอบฉันเจ๋งอ่ะมันทำให้สินค้าตัวนี้มันทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนอ่ะฉันก็ถึงหยิบจับสินค้าตัวเนี้ยไปขายให้ลูกค้าของคุณเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่ลูกค้าเขาใช้ไปสักระยะนึงหลายๆคนอ่ะอาจจะเกิดปัญหาหลายๆคนอาจจะไม่เกิดปัญหาอันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลเนาะนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรเนี่ยเขาก็จะสอบถามใครอ่ะเขาก็ต้องสอบถามผู้ขายสอบถามเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขายสินค้าไปแล้วไม่ใช่ขายแล้วขายเลยขายแล้วจบเลยขายแล้วไม่ได้สนใจลูกค้าเลยขายแล้วปล่อยลูกค้าตัดขาดลูกค้าไปเลยนะคะไม่เอานะคะอย่างนี้นะคะมันคุณจะต้องมีเหมือนแบบบริการหลังการขายนิดนึงเวลาที่เขามีปัญหาอะไร
ถ้าเขาต้องการสอบถามเขาก็ยังมีเราอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นการสร้าง CRM กับลูกค้าเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วก็คุณนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่อะวิ่งที่จะหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแล้วคุณลองนึกถึงดิการที่เราวิ่งที่จะหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเหนื่อยปะเหนื่อยมากใส่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับยิงแอดแล้วกันสมมุติว่าวันนี้คุณทำเพจโฆษณาคุณยิงแอดสินค้ากระจายไปหาลูกค้าเลยการยิงแอดในช่วงแรกที่เราทำเพจใหม่อันนี้คุณนึกตามนะมันเหมือนเป็นการยิงแอดโฆษณาไปหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณถูกไหมนะคะถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้พอคุณยิงแอดมาหลายรอบคุณไม่เก็บ Data ลูกค้าไว้อะคุณก็เสียเงินค่าโฆษณาที่มันเป็นยิงแอดไปหาลูกค้าใหม่ตลอดเลยอะคุณคิดว่าต้นทุนมันสูงไหมต้นทุนสูงนะแต่ถ้าในขณะเดียวกันอะคุณเก็บ Data ลูกค้าไว้อะสมมุติว่าคุณยิงแอดไป30รอบคุณก็เก็บ Data ลูกค้าไว้และคุณอาจจะไปทำช่องทางตลาดทำช่องอื่นอย่างเช่นบอทแคทไลน์ไหมหรือแม้กระทั่งแบบว่ายิงแอดไปแต่ว่ายิงอีกรูปแบบหนึ่งไหมที่ไปหายิงกลับไปหาลูกค้าเก่าซึ่งค่าโฆษณาของเราที่เราจะเสียแบบหลักพันหลักหมื่นมันก็อาจจะเซฟขึ้นมาเป็นหลักหน่วยหลักสิบถูกไหมมันเหมือนกันค่ะสาถึงบอกว่าวันนี้ยิ่งการที่คุณนะคะเป็นแม่ค้าในโลกออนไลน์คุณจำเป็นที่ต้องรักษาลูกค้าเก่าด้วยนะคะในและในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่ต้องหาลูกค้าใหม่เพิ่มรักษาลูกค้าเก่าให้เป็นเพราะถ้าคุณแบบวิ่งตามแต่จะหาลูกค้าใหม่ตลอดเลยเหนื่อยตายเลยค่ะบอกเลยเหนื่อยตายเลยค่ะเพราะว่าเคยเป็นคนนั้นมาแล้วนะคะเคยเป็นคนนั้นมาแล้วเหนื่อยนะคะทุกคนเหมือนเราอะต้องไปนั่งทำความรู้จักกับเขาใหม่ไม่ใช่สิเหมือนเราอะต้องไปนั่งทำความรู้ทำให้ลูกค้ารู้จักเราใหม่คุณต้องไปเริ่มตั้งแต่แนะนำชื่อแนะนำตัวเองก่อนว่าเริ่มจากสเต็ปที่1ยันสเต็ปที่10กว่าคนเราอ่ะกว่าคนคนหนึ่งหรือลูกค้าของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาชอบคุณอ่ะมันก็ต้องมีสายสัมพันธ์ในระยะเวลานึงเขาก็ต้องรู้จักคุณมันในระยะเวลานึงจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะคะถ้าวันเนี้ยคุณบอกว่าคุณอยากได้ลูกค้า100คนน่ะคุณอยากปิดการขายแม่ง100บ้านคุณต้องไปแนะนำทุกคนให้รู้จักคุณ100บ้านตั้งแต่1ถึง10ตามสเต็ปเหนื่อยมั้ยโคตรเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีลูกค้าเก่า50คุณหาลูกค้าใหม่50เพิ่มมันจะดีกว่ามั้ยมันก็ย่นแรงของเราไปได้อีกเยอะเนาะเนี่ยฮะอีกเยอะถูกมั้ยฮะถูกมั้ยถูกไหมนะคะบอกเลยว่าวันนี้แบบคีย์แพงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ออกไปจ้ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ออกไปนะคะนะคะโอเคไหมแต่อันนี้ในเรื่องของการขายฝันไปแล้วเนาะวันนี้นะคะในเรื่องของการขายฝันไปแล้วเนาะข้อต่อมาค่ะในการสร้างดีมานในการสร้างดีมานความต้องการของลูกค้าเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกเนาะให้มันจะมีอยู่2วิธีก็คือ1คุณต้องขายฝันให้เป็น2คุณต้องจี้แผลลูกค้าของคุณให้เป็นค่ะจี้แผลคืออะไรคะจี้แผลคือการชี้ปัญหาค่ะชี้ปัญหาให้ลูกค้าเห็นว่าเขากำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะจี้ปัญหาให้เขารู้สึกว่าปัญหาที่เขาเจอมันเป็นปัญหาที่หนักมากมันเป็นปัญหาที่โคตรหนักอ่ะและเขาก็จำเป็นที่ต้องรีบแก้ด้วยถ้าเขาไม่รีบแก้ในวันเนี้ย
มันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและปัญหาที่หนักขึ้นกว่าเดิมนะคะการที่คุณจะสร้างความต้องการของลูกค้าได้อีกรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือการขายฝัน2คือการจี้แผลให้เป็นจี้แผลก็คืออะไรคะคือการจี้ปัญหานะคะวันนี้คุณจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นปัญหาของเขาให้ได้ว่าถ้าวันนี้เขาไม่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับตัวเขาปัญหาที่มีอยู่มันอาจจะลุกลามเรื้อรังและกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้ถึงขนาดที่กระทบต่อตัวเขาเองนะมันยังลามไปกระทบต่อหน้าที่การงานคือจี้แผลให้ได้เยอะที่สุดอ่ะยิ่งคุณจี้แผลทำให้เหมือนขยี้แผลชี้ปัญหาให้ขยี้ให้ลูกค้าเห็นเยอะมากเท่าไหร่โอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของคุณก็ยิ่งเพิ่มแบบทวีคูณมากคุณพอเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยนะวันนี้เรามีสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มอยู่ในมือนะคะโดยเฉพาะ TikTok นี่ทำคลิปได้ถูกไหมเราสามารถลงคลิปได้ถูกไหมเราสามารถทำไลฟ์ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แค่คุณนะคะก็ออกมาทำคลิปทำไลฟ์ที่มันแสดงถึงการชี้ปัญหาให้ลูกค้าเห็นหรือเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าการขู่ลูกค้าใช่ไหมคะโค้ชใช่ค่ะใช่เลยค่ะถ้าพูดตรงๆมันก็คือเหมือนแบบว่าการขู่ค่ะขู่ให้ลูกค้ากลัวค่ะว่าเขาอะถ้าเขาไม่รีบแก้ปัญหาที่เขามีในตอนนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างยกตัวอย่างถ้าวันนี้คุณขายอะไรดีคุณขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำลูกค้าเขาเป็นกระหรือเขาเป็นฝ้าในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าวันนี้เขาไม่ซื้อสินค้าของคุณไปกินไปใช้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันฝ้ามันจะลุกลามใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทำให้การรักษาต้องใช้เวลานานมากยิ่งขึ้นหรือการรักษายากขึ้นอันนี้มันก็เป็นการจี้แผลจี้จุดเจ็บขยี้ให้เขาเห็นปัญหาโอเคไหมอันนี้มันก็เป็นการขยี้เขาเห็นปัญหามากขึ้นนะคะในช่วงที่และหลายๆคนนะต้องบอกก่อนว่านอกจากในเรื่องของขายฝันแล้วที่เมื่อกี้พูดไปในการสร้างความต้องการของลูกค้าขายฝันกับชี้ปัญหาของลูกค้าหรือขยี้แผลให้ลูกค้านั่นแหละนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอเราเริ่มที่จะเพิ่งเข้ามาสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เนาะมันก็ต้องอาจจะต้องแบบมีการแบบลองในตัวสินค้าบ้างว่าสินค้าตัวไหนที่มันจะเป็นตัวชูโรงให้เราสินค้าตัวไหนที่จะทำให้เราปังเนาะอันนี้มันก็เป็นการลองอย่างหนึ่งนะซึ่งสาวว่าก็มันไม่ผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานของเป็นสินค้าที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยเราทำไมถึงเวลาที่เราทำสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรในช่องโซเชียลมีเดียของคุณที่คุณมีเนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องระบุต้องใช้คำว่าไม่ได้รู้นะแต่ต้องใช้คำว่าระบุลงไปให้ชัดเจนว่ากูจะจับสินค้าหรือฉันเนี่ยจะจับลูกค้ากลุ่มไหนลูกค้าของคุณเป็นใครวันนี้หลายๆคนที่ยังขายสินค้าไม่ได้ส่วนหนึ่งคุณรู้ไหมเพราะคุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครเว้ย นะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครวันนี้ขออนุญาตเกาจมูกหลายรอบมากแล้วนะคะแบบคันมากเลยอะนะคะคุณไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครคุณก็เลยเสนอดีมานด์ไม่ตรงกับลูกค้าของคุณโอเคป่ะนะคะคุณก็เลยเสนอดีมานด์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอเรามีช่องโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเรามีสินค้าแล้วเราเลือกได้ละสินค้า
รือบริการของคุณมีละสิ่งต่อมาที่อยากจะบอกนะคะนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครนั่นเองโอเคไหมนะคะไปหากลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้เจอนะคะเดี๋ยววันหลังสาจะมาเจาะเรื่องกลุ่มเป้าหมายให้ฟังกลุ่มเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ฉันอยากมีลูกค้าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่แต่มันต้องมากกว่านั้นคุณจำเป็นที่ต้องระบุให้ชัดเจนเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายของคุณนะเป็นช่วงอายุเท่านี้ถึงเท่านี้นะใครเคยยิงแอดบ้างยิงแอดหลายๆแพลตฟอร์มมันจะมีช่วงอายุถูกปะ25 ถึง 35 35 ถึง 45 45 ถึง 60ถูกไหมผู้หญิงผู้ชายเพศที่3เพศที่4 5 6ถูกไหมยิ่งคุณรู้คือต้องบอกเลยว่าสุภาษิตจีนอะไรนะใครเคยอ่านเรื่องสามก๊กสากก็ลืมอ่ะต้องรู้เขารู้เขาใช่ไหมรู้เขาคือรู้ลูกค้าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เขารู้ลูกค้าของคุณให้เยอะมากๆแต่ในขณะเดียวกันรู้เราก็ทำให้เขารู้เกี่ยวกับตัวเราน้อยที่สุดแต่เราอ่ะจะเป็นที่ต้องรู้เขาให้เยอะที่สุดยิ่งคุณรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณได้มากเท่าไหร่โอกาสในการปิดการขายโอกาสในการขายสินค้าและบริการของคุณในโลกออนไลน์มันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมยิ่งมากขึ้นเท่านั้นวันนี้บอกเลยนะใครพลาดเสียใจด้วยคือจะบอกว่าแพงมากมันคือคีย์แพงเลยนะคะคุณคะมันคือคีย์แพงเลยนะคะนะคะขายฝันไปแล้วโหวันนี้ได้เยอะมากถูกไหมขายฝันจี้แผลจี้ปัญหาโอ้โหวันนี้แบบโค้ชสาสายังพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายให้ด้วยการเลือกสินค้าอีกโอ้แม่เจ้าจะเยอะไปไหนอันนี้คือเรียนฟรีใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือเรียนฟรีใช่ไหม คุณเชื่อไหมว่าเรียนฟรีของดีมีอยู่จริงนะคะแต่คุณต้องเลือกที่จะรับให้เป็นเนาะอย่าทำตัวเป็นหิวแสงอย่าทำตัวเป็นแมงเม่าที่เห็นแสงแล้วพยายามบินเข้าไปทุกแสงทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างที่มันมีแสงวันนี้สัตว์บอกเลยนะคลีแพงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้หลายๆคนที่อยากจะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะวันนี้คุณจำเป็นที่ต้องรู้แล้วล่ะว่าคุณจะให้ใครมาเป็นครูเป็นโค้ชของคุณเป็นไอดอลของคุณวันนี้คุณไม่ควรที่จะสเปะสปะได้แล้วนะนะอย่าสเปะสปะกับชีวิตตัวเองเพราะยิ่งคุณสเปะสปะคุณเป็นแบบนี้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคุณก็จะเป็นในทุกๆสถานที่ที่คุณไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณสเปะสปะชีวิตคุณมันก็สเปะสปะค่ะแม้แต่การเรียนเหมือนกันถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จโค้ชครูนะคะแนะนำค่ะมีไอดอลมีโค้ชครูมีคนที่คุณสามารถที่จะแบบคืออยากให้โฟกัสนะไม่เกิน3คนไม่เกิน3คนโอเคไหมนะคะและพอคุณเลือกได้แล้ว copy and mirroring เขาจ้ะนะคะมาเข้าเรื่องของเราต่อนะนั่นก็คือในเรื่องของช่วงแรกๆหลายคนที่เข้ามาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์คืออาจจะต้องแบบมันก็ต้องมีการลองนิดนึงถูกไหมลองนิดนึงถูกไหมการที่เราลองเยอะๆเสียเวลาไหมคะเสียเวลาช่วงเนี้ยคือเราจำเป็นที่ต้องอย่างที่บอกค่ะเวลาไม่เคยรอใครเพราะฉะนั้นอะเราจำเป็นที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาทำทุกอย่างแล้วก็เสร็จเป้าหมายให้มันแบบว่าอยู่ในลูปเวลาแล้วก็ให้เร็วที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วันนี้ค่ะเรามีโค้ชมีครูมีไอดอลของเราคุณไม่ต้องมาเสียเวลาคิดคุณไม่ต้องมาเสียเวลาแบบมานั่งมโนคุณไม่ต้องมาเสียเวลาลองผิดลองถูกแล้วว่าคุณจะขายสินค้าอะไรว่ากูจะขายสินค้าอะไรว่ากูจะทำแบบไหนว่ากูจะสร้างตัวตนแบบไหนว่าแค่คุณทำตามสูตรสำเร็จที่โค้ชครูหรือคนที่เป็นไอดอลคุณทำแค่นี้เองคุณไม่ต้องคิดอะไรมาก copy and modeling ค่ะ copy and modeling ค่ะแต่เ
ต่ภายใต้นิดนึงนะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าอย่าก๊อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่าง everything Jinkerbell ฟังตกผลึกนำมาใช้ก่อนฟังนำมาใช้เอาอย่างนี้ดีกว่ารับมาก่อนเขาเรียกว่าการ input ข้อมูลนำมาใช้ตกผลึกและค่อยไปส่งต่อไม่ใช่ฟังก๊อปชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชีวิตคุณก็จะเป็นเพียงแค่ผู้ตามเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากเป็นลีดเดอร์เราอยากเป็นผู้นำเราอยากเป็นต้นแถวต้นทางเราจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีที่สับบอกโอ้โหวันนี้แบบคุณได้เยอะหลายเรื่องคีย์แพงจ้ะหลายเรื่องมากถูกไหมถูกไหมเนี่ยฮะสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวใครฟังไม่ทันนะคะคุณไปติดตามได้ที่เพจแล้วกันนะหรือว่าไปย้อนฟังได้ที่ช่อง YouTube นะคะโค้ชสาสาชนัญชิดาแล้วกันเนาะนะคะบอกเลยว่าวันนี้คือคุณต้องย้อนคุณต้องฟังย้อนเพราะว่ามันเป็นคีย์แพงมากแล้วคือโอ้ยแพงอ่ะวันนี้คือบ้าไปแล้วฉันให้เยอะขนาดนี้ในหน้าไลฟ์นะคะสาสาให้เยอะขนาดนี้ในหน้าไลฟ์นะคะสุดยอดมากชมตัวเองนี่แหละไม่ต้องรอให้ใครมาชมค่ะว่าสุดยอดดิฉันชมตัวเองสาสาชมตัวเองนี่แหละนะคะโอ้โหวันนี้ได้เยอะมากวันนี้ได้เลือกในเรื่องของการสร้างธุรกิจบนออนไลน์วันนี้เพิ่งข้อแรกนะเนี่ยคุณขาการสร้างธุรกิจบนออนไลน์แบบง่ายๆสไตล์สาสาเพิ่งข้อแรกนะคะยังไม่ได้ไปข้อไหนเลยเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2กันพรุ่งนี้วันนี้พูดให้ในเรื่องของการสร้างความต้องการหรือดีมานด์ของลูกค้าถ้าคุณจะขายสินค้าหรือบริการได้โอเคไหมไม่ใช่มานั่งมโนว่าฉันจะขายอะไรวะอันนี้คือเป็นเพียงแค่ข้อแรกนะคะคุณเนี่ยแล้วก็วันนี้โหให้เยอะมากเลยวันนี้ให้เยอะคือเนื้อหาหัดแน่นมากเลยอ่ะนะคะถ้าคุณนำไปใช้เนี่ยคือแบบโอ้โหคุณผ่านไปแล้ว 50% อ่ะนะโอเคไหมคือคีย์แพงเนาะคีย์แพงวันนี้อาจจะแบบเกาจมูกหลายรอบมากนะคะอันนี้คือขอประทานอภัยนะคะทุกคนนะคะคันมากอะทุกคนแล้วแบบคือปกติอะเหมือนน่าจะสันน่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศที่แบบพออากาศแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนะแบบถ้าเปิดแอร์แล้วอากาศแห้งมากๆอยู่ในห้องแอร์ตลอดก็เป็นคนนะคะคิดว่าน่าจะภูมิแพ้อากาศแต่ไม่เคยเทสนะไม่เคยเทสภูมิแพ้เนาะเพราะมันจะมีแบบคุณหมอเขาแบบให้ไปเทสใช่ไหมว่าเราแพ้อะไรเงี้ยไม่เคยไปเทสนะคะอยากไปเทสเหมือนกันแหละตอบไม่เราอ่ะก็แบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซลทอล์กกับตัวเองว่าฉันแข็งแรงฉันสุขภาพแข็งแรงฉันแข็งแรงนะคะทุกอย่างที่สาสอนแต่จะบอกแบบนี้นะทุกอย่างที่สาแบบเอามาพูดเอามาสอนคุณอ่ะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สาทำนะทุกคนเพราะฉะนั้นสาก็อยากให้คุณทำแบบนี้เหมือนกันโอเคป่าวเวลาที่เราไปฟังแต่เราไม่ใช่ฟังแล้วก๊อปฟังแล้วก๊อปไปถ่ายทอดคุณจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าวันนี้คุณฟังคุณนำไปใช้คุณตกผลึกแล้วคุณไปส่งต่อนอกจากคุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนมาคุณได้ส่งต่อสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของคุณจริงๆคุณยังได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนการที่เราให้ความรู้ใครไปอ่ะมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งโอเคป่ะมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นการเสียสละนะคะในทางพุทธศาสนาถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการทำบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแค่วันนี้ค่ะคุณส่งต่อสิ่งที่มันมีประโยชน์กับ
ผู้คนอะทำให้คนเขาดีขึ้นในอีกระดับเพราะคุณผ่านคลิปผ่านไลฟ์ของคุณที่คุณทำในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางของคุณมีหรือแม้กระทั่งใน TikTok นี่แหละที่คุณออกมาทำคลิปทุกๆวันทุกๆวันแล้วคุณทำให้ชีวิตของใครบางคนมันดีขึ้นทำให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนอะแล้วทำให้เขาดีขึ้นในอีกระดับนึงสับบอกเลยนะว่าอันนี้คือบุญมหาศาลค่ะนะคะมันคือบุญมหาศาลค่ะนะคะแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณส่งต่อไปมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่มันเป็นบวกจริงๆมันเป็นบวกจริงๆไม่ใช่มาส่งต่อสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารด้านลบอ่ะการที่คนอื่นเขาแบบว่าเหมือนจิตตกอ่ะคุณลองคิดดูหลายๆบางคนอ่ะจิตตกแล้วเข้ามาคาดหวังว่าจะใช้ช่องทาง TikTok สื่อโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแบบตัวที่ทำให้เขามีความสุขสร้างความสนุกสนานแต่ช่องคุณมันโคตรดราม่าเลยว่ะคุณออกมาไลฟ์ดราม่าคุณออกมาทำคลิปดราม่าเวลาที่คนจิตตกแล้วมันมาดูช่องคุณแล้วมันไม่กระเตื้องขึ้นกับชีวิตจิตของเขาเลยอะนะคะทำให้จิตของเขาดำดิ่งตกลึกลงไปกว่าเดิมนะคะมันก็อันนี้เป็นการแบบเริ่มเป็นแบบลบแล้วนะมันจะทำให้แทนที่คุณจะได้บุญคุณส่งต่อสิ่งที่เลวร้ายกับเขานี่คุณจะได้บาปนะคะทุกคนโอเคไหมวันนี้นะคะใครพลาดแบบเสียดายมากเดี๋ยวไปรอย้อนเอาที่อยู่ช่อง YouTube ละกันภายใต้ชื่อช่องเดียวกันนะคะโคสาสาชนันชิดาเนาะเพราะวันเนี้ยเราพูดในเรื่องของการสร้างนาธุรกิจบนออนไลน์แบบง่ายๆสไตล์สาสานะคะซึ่งวันเนี้ยเราเพิ่งจบไปกันข้อหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ EP 2